ขับไปติดตะข่ายหมดนะฮะอ้าวท่านผู้ชมครับเรื่องราวของขี้ขโมยอันเป็นที่มาว่าทำไมเขาเรียกขี้ขโมยแต่เคลียร์ก่อนนะว่าภาพเนี่ยเบลอเรียบร้อยแล้วนะคะเบลอทำไมก็คนจะได้เห็นข้าวอยู่เหรอเอาให้ดูคลิปก่อนคลิปที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเขาเอามาโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะมีภาพของขโมยคนหนึ่งนะครับเข้ามาในร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มาค้นหาข้าวของอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนผู้หญิงนะใช่ไหมอวบๆหน่อยนะครับเป็นสุภาพสตรีอวบๆตอนนี้แกก็รู้สึกว่าน่าจะมีอาการท้องไส้ไม่ค่อยดีครับในระหว่างที่ขโมยของเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูนะครับแกก็ค้นหานู่นนี่นั่นเป็นร้านอาหารตามสั่งสุดท้ายครับแกเข้าไปที่ซอกตู้เย็นแล้วฮะเข้าไปตรงซอกตู้เย็นครับตรงมุมนั่นแหละฮะก็นานอยู่นะอ้าวก็นานดิคุณมันก็ต้องเบ่งต้องอะไรจริงเหรอแล้วแต่กินอาหารแข็งหรืออาหารอ่อนนะฮะครับสักพักใหญ่ๆเลยนะฮะทำไมไม่เข้าห้องน้ำสักพักใหญ่ๆเลยนี่แล้วดูเดี๋ยวดูไปห้องน้ำไม่ทันแล้วครับอุ้ยน่ะใส่กางเกงมาเห็นไหมมายืนใส่กางเกงอยู่หน้าตู้เย็นใส่กางเกงยังไม่เรียบร้อยตามข่าวไม่ผู้สื่อข่าวไม่ได้รายงานว่าเช็ดก้นหรือเปล่านะแต่ว่าไปแล้วทางคือคนที่โพสต์เจ้าของร้านเนี่ยเขาไปดูก็เห็นร่องรอยการถูกรู้ค้นนะครับแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะเป็นครั้งที่สองแย่มากๆบอกว่าแย่มากๆนะครับร้านนี้อยู่ที่บริเวณสระกลางเมืองเพชรบูรณ์ครับใกล้กับหอนาฬิกาตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับเจ้าของร้านก็คือคุณชยาภาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยประมาณ5ทุ่มของวันที่16เขาปิดร้านแล้วกำลังนอนก็ได้ยินเสียงรื้อค้นข้าวของกุกกักกุกกักกุกกักก็ออกมาดูก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังรื้อค้นถังน้ำแข็งก็จำได้ว่าเป็นคนที่เคยมาขโมยของในร้านแล้วนะก็เลยตะโกนหยุดเดี๋ยวนี้แล้วก็บอกว่าจะจับตัวส่งตำรวจหัวขโมยก็วิ่งหนีไปเลยแล้วแกพาไปดูตรงซอกตู้เย็นที่เดินหลบเข้าไปครับเจออะไรฮะท่านผู้ชมครับสิ่งที่เหลือให้ดูต่างหน้านะให้ดูต่างหน้ามันก็คือกองอุจจาระกองโตด้วยนะสมหุ่นแกนะฮะหมายถึงหุ่นขโมยนะอุจจาระกองโตเลยเราไม่เห็นดีกว่าเดี๋ยวกินข้าวกันไม่ลงนะครับนี่แหละฮะโอ้ยมาขโมยของยังไม่พอฮี่ดูต่างหน้าอีกเวนแท้ๆเอาฟังเจ้าของร้านครับดูแล้วก็เห็นของไม่ใช่ของลูกสาวเลยต้องขโมยแน่เลยหนูก็เปิดมาจักอีกมันกำลังคุยเอาเบียร์หนูค่ะมีเบียร์ซื้อมาไว้กินสองขวดก็เขาเอาเลยได้ขวดนึงเหลืออีกขวดเขากำลังคุยหาของในลังอ่ะเราก็เลยเปิดจักอีกกันยุดงวดที่แล้วมาเอาฉันให้อภัยงวดนี้ต้องถึงมาถึงตำรวจแน่ๆเลยเขามายกมือไหว้ขอโทษค่ะแล้วเขาก็ไปเขาก็เอาของไปเลยครั้งที่แล้วนี้เอาอะไรไปบ้างครั้งที่แล้วอ่ะก็ไม่ได้จำแล้วก็ไม่ได้ล็อกเลยน้องก็คิดว่าคนที่นี่อ่ะไม่มีคงไม่มีหรอกเรื่องแบบเนี้ยครับก็จำได้ว่าลูกชิ้นเพิ่งซื้อมาใหม่เขามาแกะเขามาแบ่งเอายังดีแบ่งให้เราไว้ขายเขาไม่เอาไปหมดแล้วทีนี้มันปวดที่แล้วทำไงแล้วทีนี้มันก็รื้อในตู้ตรงเนี้ยครับปิดผ้าเฉยๆอ๋อครับก็รื้อมันก็หาหมดมันก็ตรงนี้ล็อกคนรู้สึกก็เอาหมูกรอบเอามาม่าเอากระดาษทิชชู่เอาคุ้นเชียงอะไรออกมาพร้อมที่จะเอาแล้วล่ะครับไม่รู้เขาปวดท้องที่ยังไงก็ไม่รู้เขาก็เอากระดาษทิชชู่ไปแล้วเขาก็เดินไปทางนี้แล้วมันเดินไปทำไมตรงนั้นก็เลยบอกว่าเจ๊ดูกล้องสมุนที่มันเดินไปทำไมตรงนั้นเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเดินลงมาเนี่ยถ้าว่าไม่สังเกตเต็มค่ะเต็มเต็มเลยงวดนี้นะเลขที่ร้านนี่นะ อย่าได้พลาดเลยนะครับมันเป็นเคล็ดลับของขโมยหรือเปล่าเนี่ยต้องมีของฝากเอาไว้เนี่ยนะฝากเอาไว้ไนะครับงานนี้ตำรวจก็ไม่รู้จะจับมือดมหรือว่าจับอะไรดมครับนะฮะถ้าจะต้องหาให้ได้เนี่ยนะครับเพราะว่ามีร่องรอยหลักฐานเอาไปตรวจดีเอ็นเอได้นะคุณไรชเนียโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นเลยค่ะดูจากกล้องเธอยกไปทั้งก้อนนะประคองไปนะครับสงสารตำรวจนะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะตำรวจเป็นหน้าที่ของเขาแต่แกไม่ได้แจ้งความใช่ไหมเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันแบบเหมือนกับเคยเห็นอยู่อาจจะเคยเห็นมาแล้วก็คงจะเหลืออดมาครั้งที่สองแล้วอ่ะคือมาแล้ว
คือบางทีก็ดูมีน้ำใจแบ่งของไว้ให้ขายออแต่ว่าไอ้การไปอึใส่ร้านเขาเนี่ยออมันก็เจ็บปวดหัวใจนะครับเกินไปนะนี่แหละครับที่มาของคำว่าขี้ขโมย